อ้าวชนนิพาเลฟเดอะมีตติ้งว่ะอ๋อชนนิพาจอยแล้วโอเคโอเคสวัสดีม .4/3 ทุกคนนะฮะกลับมาเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยครับโดยที่เราจะเจอกันในทุกๆวันอังคารนะครับแล้วจะเจอกันอีกทีหนึ่งวันพฤหัสในช่วงบ่ายๆเนาะโอ้โหแต่ละคาบที่เราเรียนด้วยกันนี่มีคาบไหนที่ไม่สามารถทำให้เราง่วงได้เลยนะฮะง่วงทุกคาบเลยนะครับคาบแรกก็เช้าๆนะครับต่อไปก็บ่ายๆนะครับเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆฮะอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาเรียนกันในวันนี้ครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่าคนุะณครัคบรูคะชวนครนัิบพาไม่ได้ยินเสียงครูอะค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอ๋อไม่ได้ยินไม่เป็นไรนะครับจดตามได้แต่คนอื่นน่าจะได้ยินมีใครไม่ได้ยินไหมครับตอนนี้เช็คจากเสียงได้ยิเชน็คครับได้ยินเช็คจากเสียงที่มันเป็นคลื่นขึ้นอยู่ก็ยังเด้งๆอยู่นะถือว่าได้ยินเนาะใครที่ไม่ได้กินนะครับจดตามได้นะครับวันนี้นะครับ present simple นั่นแหละเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วยากนะครับนี่อันนี้ไม่ต้องจดเนาะมีแคปชั่นกันด้วยนะครับอย่างนี้ใครไม่ได้ยินนะครับจดตามได้นะครับอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับ present simple เนี่ยเนาะเป็นประโยคที่เอาไว้พูดถึงกิจวัตรเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยกิจวัตรประจําวันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําแต่จริงแล้ว present simple เนี่ยสามารถนําไปแต่งกับสิ่งที่เราทําเป็นประจําไม่ว่าจะทุกวันทุกวันศุกร์ทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีไปเยี่ยมญาติปีละครั้งก็ยังใช้ present simple ได้เลยขอให้เป็นกิจกรรมที่เรายังทําใน present ที่ present แปลว่าปัจจุบันนั่นเองครับสิ่งที่เรายังทํายังไม่เลิกทําอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราเลิกทําไปแล้วเคยทําในอดีตไม่ได้ทําในตอนเนี้ยก็จะใช้ past simple แต่วันนี้จะเน้นคําว่า present ที่แปลว่าปัจจุบันนะครับเราจะจดลงไปแล้วก็จะเจออีกคำหนึ่งที่เจอคำว่า verb ช่องหนึ่ง verb ช่องหนึ่งเหมือนจะง่ายนะเว้ยแต่จริงแล้วยากนะครับเพราะอะไรมันถึงยากเพราะว่ามันเป็น verb ที่เราต้องเติม s หรือเติม es ในบางกรณีจะกรณีไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนกันแน่ๆครับมันเป็น verb ที่สามารถเติม s เติม es ได้นะฮะจะในกรณีไหนเดี๋ยวเรามาดูกันให้เวลาถึง9:30ครับเป็นการจดส่วนนี้นะครับใครที่ไม่ได้ยินเสียงนะครับน่าจะอยู่ที่อุปกรณ์ของตัวเองเนาะต้องเซตให้ดีๆนะครับแต่ไม่ดีแล้วจดตามก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตารางกันในวันนี้นะครับวันนี้มีเพื่อนลาป่วย2 ท่านนะครับเอ้ยลาป่วย1 ท่านลาไปธุระกับผู้ปกครองอีก1 ท่านเนาะไอเดียนี่ชื่ออะไรอ่ะไอเดียที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่เห็นด้วยเนี่ยที่เป็นรูปแมวสีขาวๆหน้าดักเนี่ยทำไมแถวคนแถวนี้เขาชอบตะโกนกันเสียงดังจังเลยพื้นที่มันกว้างใช่ไหมเอ้านิชาดาเลฟเดอะมีตติ้งอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวกดเช็คชื่อเลยเข้ามาแล้วค่ะอ๋อโอเคโอเคเวลคัมแบ็กเลยเบ๊สวัสดีสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าทุกท่านด้วยนะครับอ๋อโอ้วันนี้นะครับเฮ้ยอยู่กันเกินนะเนี่ยเกิน25เนี่ยเนี่ยมีคนชื่อไม่คุ้นน่ะมีเสียงตะดึงขึ้นมาไอเดียน่าจะไอรดาพรอ๋อขอบคุณครับอ๋อโอเคนะครับใกล้ละใกล้จะได้ไปดูตารางกันละเด็กๆครับในส่วนนี้ก็คือpresent simple present simple เอาไว้แต่งประโยคที่เราทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวัน
บ่อยบ่อยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวข้ามหน้าได้เรียนได้คำว่าบ่อยบ่อยบ่อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับเราทําเป็นประจําทุกปีไปเยี่ยมกลับบ้านเกิดเมืองนอนทุกๆสงกรานต์ของทุกปีก็ใช้ได้นะครับกับ present simple ถึงแม้ว่ามันจะใช้ verb ช่องหนึ่งแต่ verb ช่องหนึ่งนั่นแหละที่ยากตรงที่ว่าด้วยประธานบางตัวเนี่ยเราต้องทำให้ verb มันต้องเติม s หรือ es นะครับมันจะเติม s หรือ es ในกรณีไหนถ้าเป็นประโยคปฏิเสธมันจะเขียนอย่างไรโอเคครับเดี๋ยวเลื่อนไปดูกันที่ตารางที่เราจะโจทย์กันในวันนี้เลยดีกว่าไปดูกันเลื่อนยาวมากเจอหัวข้ออีกรอบหนึ่งไม่ต้องไปจดมันจดไปแล้วเรามาดูกันที่ตารางนี้นะครับโอเคปากกาไม้บรรทัดพร้อมเนาะเหมือนจะเยอะเหมือนจะละลานตาเนาะประโยคนะครับเอาไหมตารางนะครับในส่วนของสีฟ้าก็จะเป็นในส่วนของประโยคบอกเล่านะครับ affirmative เนาะประโยคบอกเล่าถ้าเจอหนังสือบางเล่มเนาะมันจะไม่เขียนว่า affirmative มันเขียนมาแค่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายเดียวก็ให้เราเข้าใจไหมว่าอ๋อเครื่องหมายบวกคือประโยคบอกเล่าเช่นเดียวกันครับในตารางในส่วนของสีส้มๆเนาะ negative negative แปลว่าเป็นลบอะไรอย่างงี้แปลว่าประโยคปฏิเสธเนาะในเช่นกันในหนังสือบางเล่มมันก็จะใส่เครื่องหมายลบมาอย่างเดียวนะครับให้เข้าใจว่านั่นคือประโยคปฏิเสธเนาะสิ่งที่ดูช่องถัดมาก่อนช่องถัดมาจะเป็นประธานอย่างที่เราเคยท่องกันมาจนคุ้นหูชินหูเนาะ I U V day ตึดตัด he she it I U V day ก็จะใช้ verb form ในรูปแบบหนึ่ง he she it ก็จะใช้คำกริยาหรือ verb form ในอีกรูปแบบหนึ่งจะใช้ verb ที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นความแตกต่างนั้นนะฮะทีนี้มีคำที่บวกให้ I U V day ก็จะบวกที่ประธานที่มีมากกว่าหนึ่งเนาะประธานที่เติม s ชื่อคนหลายคนอะไรประมาณนี้ he she it นะครับก็จะมาเป็นพวกประธานตัวเดียวชื่อคนคนเดียวประธานไม่เติม s อะไรอย่างนี้ก็จะนับว่าเป็นประธานตัวเดียวเนาะคำเหล่านี้แหละที่จะนำมาซึ่ง verb form ที่แตกต่างกันเขียน verb เป็นธรรมดาหรือจะ verb เติม s นะครับวันนี้เอาให้เคลียร์ด้วยตารางนี้เดี๋ยวพอเข้าสู่เกมหรือแบบฝึกหัดเนี่ยตารางนี้ก็จะมาทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานทำแบบฝึกหัดเล่นเกมได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวให้เวลาถึง9โมง36นาทีให้เวลา3นาทีกับตารางนี้นะครับเว้นที่ว่างไว้เติมเว้นที่ว่างไว้เติมคำตอบพร้อมกันได้นะครับหรือใครอยากจะเติมไปล่วงหน้าแล้วก็มารอแก้ทีหลังนะครับก็ทำได้แต่อาจจะทำให้แบบว่ามันสกปรกนิดนึงเวลามีรอยลบรอยขีดฆ่าเนาะโอเคนะครับคราวที่แล้วนะครับโอ้โหได้ทำแบบฝึกหัดกันนะครับในเรื่องของคำว่า go have play โหได้ทำกันหลายคนได้ทำหลายๆรอบเลยนะครับทำครบ10รอบนี่แทบจะปลดล็อกทักกินทองคำเลยนะฮะบางคนทำมา 5-6 รอบนะครับถือว่าดีเนาะถือว่าเป็นการได้กลับไปแก้ในส่วนที่เราทำผิดนะครับในทุกครั้งที่เรากลับไปแก้นี่ก็จะเหมือนกับเราได้แบบว่าทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ไปด้วยนะครับรวมถึงเรื่องนี้ก็เหมือนกันเนาะวันนี้ยังไม่มีแบบฝึกหัดที่ทำในมือถือเนี่ยวันนี้ทำใส่สมุดให้เสร็จภายในคาบกันเลยนะครับไม่มีการบ้านเนาะโอเคให้เวลาอีก1นาทีครึ่งนะฮะเดี๋ยวลองกดเช็คชื่อดิดูว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาหรือเปล่านะฮะสวัสดีชนนิพาครับที่เพิ่งเข้ามานะฮะโอ้โหวันนี้มากันคือคลื่นคือคักนะฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้าใครยังจดตารางไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะจดไปพร้อมกันเลยจะค้างไว้ที่หน้านี้นะครับไม่ไปไหนเนาะเดี๋ยวจะมีการนำคำว่า go have play นะครับเข้ามาใช้เติมลงไปเติมคำลงไปในช่องว่างด้วยนั่นเองนั่นเอง
การจะใช้กริยาที่เติม s หรือไม่เติม s นั้นขึ้นอยู่กับประธานจดจำคำนี้ไว้ครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ9:36หรือยังใน iPhone 36แล้วนะครับในคอมเหลือประมาณ15 วิอ่ะไม่เป็นไรใครยังจดไม่เสร็จนะครับดูตามไปพร้อมกันเลยนะฮะเราจะใช้คำว่า go have play ครับมาเติมคำลงในช่องว่างในส่วนของตารางสีฟ้านี้ก่อนเลยนะครับจำคำว่าคอมพิวเตอร์เกมได้ไหมครับคอมพิวเตอร์เกมเกมคอมพิวเตอร์เราจะใช้ go have หรือ play ดีครับเราก็ต้องใช้ play แน่นอนเนาะplay นะครับใส่ลงไปตรงนี้ถ้าประธานเป็น iuvday play มันก็จะอยู่ที่คำว่า play เลยไม่ต้องเติม s แตกต่างกันกับตารางสีฟ้าเข้มๆขึ้นมาหน่อยครับจะเห็นตรงนี้คำว่า the piano piano ก็คือ piano เป็นเครื่องดนตรีอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเป็นเครื่องดนตรีเราก็ใช้คำว่า play ได้เหมือนกันแต่ทีนี้เราไม่สามารถเติม play อย่างเดียวได้ถ้าประธานเป็น he she it หรือประธานตัวเดียวเนี่ย play จะต้องเติม s นะครับให้สังเกตความแตกต่างคำว่า play ในช่องข้างบนประธานเป็น iuvday กับ play ช่องข้างล่างครับที่ประธานเป็น he she it เนาะนะครับเติม s ไม่เติม s แตกต่างกันอย่างไรนะครับแตกต่างกันที่จุดนี้นั่นเองนะครับต่อไป adopt ดูช่องนี้ก่อนประธานเป็น iuvday กับคำว่า adopt go have play คำไหนดีเป็นคำว่า have แล้วกันฉันมีสุนัขเลี้ยงไว้I have a dog we have a dog they have a dog แต่ทีนี้ถ้าประธานเป็น he she it บ้างรูปของ have ที่เติม s เขียนยังไงเขียนแบบนี้หรือเปล่าวิ่งโอ้โหห้ามลอกเลยนะครับเนี่ยเคยไปตัดสินเด็กแข่งคอร์สเวิร์ดมาเจอคำมหัศจรรย์นะ have เติม s ไม่มี have เติม s เขียนแค่นี้ครับ has ครับ h a s นั่นเองครับดูความแตกต่างระหว่างคำว่า have นะครับกับคำว่า has เนาะถ้าประธานเป็น he she it ใช้ has ประธานเป็น iuvday ใช้ have นะครับและสุดท้ายคำว่า go ครับ go to the park ไปสวนสาธารณะถ้าเป็น iuvday อ่ะก็ go go ไปนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเป็นประธานตัวเดียวคำว่า go ไปครับเขียนอย่างไรนี่เขียนอย่างนี้ go es เนาะไม่ใช่ gos อย่างเดียวนะ goes นะครับเป็น goes นะครับเห็นถึงความแตกต่างไหมครับคำเป็นverb เป็นคำเดียวกันเลยแต่ประธานเนี่ยทำให้ verb ต้องเติม s หรือไม่เติม s นั้นแตกต่างกันออกไปด้วยประธานของประโยคนั่นเองเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดนะฮะต้องเติมให้ถูกเนาะทีนี้นะครับเลื่อนลงมาบ้างเดี๋ยวค้างตรงนี้ไว้สักประมาณ10 วินาทีนะครับให้ใครที่ยังเติมไม่เสร็จนะครับเติมให้เสร็จด้วยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมากันต่อในส่วนของประโยคปฏิเสธกันบ้างนะฮะในส่วนของตารางอะไรนี้โอ้ไม่เกี่ยวตารางสีส้มๆนะครับในส่วนของประโยคปฏิเสธหรือ negative นั่นเองนะฮะน่าจะคุ้นเคยกันดี I don't คำว่า don't อะไรที่เราจะต้องเติมลงไปถ้าเป็นประโยคปฏิเสธถ้าประธานเป็น iuvday ครับเราก็จะใช้คำว่า don't นะครับI don't play the musical instrument I don't play a musical instrument ฉันไม่เล่นเครื่องดนตรีโดยคำว่า don't เนี่ยมันมาจากคำว่า do not นะครับบวกกันเป็นคำว่า don't เพื่อความเท่พูด do not อาจจะไม่เท่แต่พูด don't ปุ๊บเท่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราจะเน้นว่าอย่านะ do not อย่านะอะไรอย่างนี้ได้นะครับทีนี้
มาดูประโยคปฏิเสธในส่วนของประธาน he she it กันบ้างเราไม่สามารถใช้คำว่า he don't หรือ she don't ได้นะเราจะใช้คำว่านี้ครับน่าจะคุ้นเคยกันดีคำว่า does ครับ does not บวกกันเป็น doesn't นะครับอย่างคำว่า does not นี่ไอ้คำว่า doesn't ก็จะมาจากคำว่า does not นั่นเองจะเห็นว่ามีคำว่า es หรือเป็นคำว่าเติมตัว s ซ่อนอยู่ในคำว่า does นั่นเองนะครับนี่ก็คือตารางแกรมมาของเราในวันนี้ครับสำคัญมากๆสามารถทำแบบฝึกหัดเมื่อไหร่นะครับกลับมาดูที่ตารางนี้เดี๋ยวลองเล่นเกมเลือกคำตอบดูนะครับก็สามารถมาดูที่ตารางนี้ได้เช่นกันนะฮะเหมือนจะง่ายนะครับแต่เรื่องเติม es เนี่ยทำให้เราแบบว่ายากขึ้นมาเลยเอ้ามีสมาชิกใหม่เข้ามาครับไหนโอ้เดี๋ยวนี้ใช้ออโต้แอดมินแล้วกดแซวไม่ได้เลยเนี่ยใครวะใครอะติ้งหน่องเข้ามาใช้ออโต้แอดมินแล้วอ่านชื่อไม่ทันเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไร นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเลือกคำตอบจากเกมกันสัก10ข้อก่อนที่จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะฮะตรงนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมครับใครยังไม่เสร็จแคปหน้าจอไว้ได้เนาะนะครับประธานเป็น I U day ใช้ verb form ยังไง he she it verb เติม s เสมออะไรอย่างนี้รูปปฏิเสธ don't ใช้กับประธาน I U day ส่วน he she it ใช้รูปปฏิเสธจะใช้คำว่า doesn't นะครับในส่วนของ present simple นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมกบกินแมงวันกันเลยดีกว่าอะไรคือกบกินแมงวันจริงๆมันก็คือเกมเลือกตอบนั่นแหละนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเซตหน้าจอนิดนึงนะครับให้เห็นทั้งชื่อเราแล้วก็ให้เห็นทั้งเกมเลยทีเดียวโอเคนะครับโอเคแล้วก็จะกดแชร์หน้าจอนะครับบิงบิงบิง entire screenโอเคนะครับไหนดูดิเห็นหรือยังเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วโอเคนะครับฟังอะไรเนี่ยฟังขวามือจะเป็นชื่อเรานะครับเห็นชื่อคนไหนนะฮะให้มาเลือกคำตอบในด้านซ้ายมือนะครับข้อแรกง่ายมากประธานเป็น I เนาะประธานเป็น I เราจะเลือกคำไหนดี is am หรือ are ครับขอคนที่มีชื่อว่าจะเจอคนที่ไม่อยู่เนี่ยเนี่ยณัฐธิดาศรีพุทธาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะข้อนี้เลือกง่ายๆเลยครับ I is I am หรือ I are ครับ I am ค่ะโอ้โห I am ง่ายมากง่ายมากอันนี้ถือว่าเป็นการใช้ verb to be เบื้องต้นนะยังไม่ถึงขั้นสูงขั้นที่แบบว่าต้องตีความกันว่าประธานตัวนี้เราจะต้องใช้กริยาคำไหนเนาะมาดูในข้อที่2กันบ้าง นะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงจากเกมก่อนเนาะให้เพื่อจะได้ยินเสียงเราอย่างชัดเจนชัดเจนเนาะโอเคครับข้อนี้เนาะให้ดูที่ประธานประธานชื่อจูลี่เป็นชื่อคนคนเดียวกับคำว่าไปอะไป go to swimming practice on Thursday เขาไปฝึกว่ายน้ำในทุกๆวันพฤหัสจะใช้คำว่า go คำไหนดีเมื่อประธานเป็นชื่อคนคนเดียวครับของคนที่มีชื่อว่าทวารัตอยู่ไหมครับเอาแล้วเงียบเลยวันนี้จำได้ทรงผมก็เท่มากทวารัตอยู่ไหมฮะเฮ้ยเหมือนไม่ค่อยเขาไปสบวแล้วค่ะเฮ้ยสะเทือนใจเขาไปแล้ววันก่อนเขายังอยู่ในกลุ่มไลน์ของเราอยู่เลยว่าโอเคไปสระบุรีวิทยาคมเป็นที่อบรมและให้การศึกษาแล้วครับคนนี้ดีกว่าเสรีผู้เมืองอยู่ไหมครับวันนี้เห็นเข้ามาเรียนนะอยู่ครับข้อนี้ใช้แมงวันตัวไหนดีครับ1 2หรือ3ดีครับใช้โกตัวที่2ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก่อนจะคลิกถูกให้มาดูตัวที่3ก่อนเด็กๆอย่าไปหลงช้อยหลอกอย่างนี้นะ GOS เนาะไม่มีเนาะต้อง GOES โกนะครับเพราะว่าประธานเป็นชื่อคนคนเดียวนะครับถูกต้องประธานเป็นชื่อคนคนเดียวกริยาจะเติม s เนาะดูข้อนี้ดีกว่าโอ้โห
my brother น้องชายฉันมีกี่คนเนี่ยเติม s หรือเปล่านะข้อนี้ครับเราน่าจะเคยได้ยินคำว่า bicycle หรือคำว่า motorcycle มันคือคำนี้แหละ cycle คำนี้แหละcycle ที่แปลว่าวงล้อนี่แหละ bicycle bike มันแปลว่าเลขสอง bicycle นึงแปลว่าจักรยานสองล้อ motorcycle แปลว่าล้อที่ติดมอเตอร์อะไรประมาณนี้ข้อนี้ครับแอบยากนิดนึงมีช้อยหลอกเนาะดูให้ออกว่าประธานกี่คนนะครับขอคนที่มีชื่อว่าเนี่ยน้องเกียร์เนี่ยน้องเกียร์น้องเกียร์น้องเกียร์เมทาสิตอยู่ไหมครับอยู่เลยอีกไม่ครู้ับเลยข้อนี้ใช้อันไหนดีครับไซคลี่ไซเคิลหรือไซเคิลครับ1 2 3สองดีกว่าครับสองดีกว่าเนาะอันแรกมันเป็นช้อยหลอกอย่าไปเลือกมันเนาะส่วน my brother มีคนเดียวเนาะไม่ได้เติม s นะครับไซเคิลเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเนี่ยไอ้พวกช้อยหลอกเนี้ยมักจะเจอในข้อสอบเพราะข้อสอบมันต้องออกหลายช้อยนะครับมาดูข้อนี้กันดีกว่า every sunday ในทุกๆวันอาทิตย์ประธานที่แท้จริงคือคำนี้นะคำว่า we นะ we ตึ๊ด to the restaurant คำไหนดีนิชาดาอยู่ไหมครับเฮ้ยเงียบว่ะเงียบเลยอะใส่ไม่อยู่อาจจะไม่มามอบตัวก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร1 2 3เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนของคนที่มีชื่อว่าโอ้โหชื่อเหมือนนางเอกจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทนะครับดากันดาอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเงียบอ่ะอย่าพูดด้วยอยู่ไหมครับย้ายไปแล้วมั้งคะอะไรนะครับย้ายไปแล้วหรอน่าจะใช่ค่ะโอ้บายบายนะโหยิ่งเรียนยิ่งน้อยลงนะครับห้องนี้ไม่ได้ขาดเรียนนะย้ายไปที่อื่นละสรัญญาอยู่ไหมครับเนี่ยเริ่มหมุนเชือกแล้วครูก็เริ่มรู้สึกเศร้าเริ่มรู้สึกเศร้าแล้วอยู่ค่ะอาจารย์อยู่นะครับโอ้โหอันนี้ประธานที่แท้จริงคือคำว่า we เนาะ every sunday นี่เป็นการบอกความบ่อยเฉยๆว่าในทุกๆวันอาทิตย์นะ we เนี่ยใช้ verb ตัวไหนดีครับ go ตัวไหนดีตัวกลางค่ะเนาะอยู่ในเซตเดียวกับ I U V day เนาะก็ต้องใช้คำว่า go ที่ไม่ต้องเติม s นะครับถูกต้องต่อไปเรามาดูคำว่า my brother อีกละ my brother แต่ไม่เป็นไรให้ดูที่คำกริยาที่เขาให้มาในช้อยเนี่ยอยู่ในรูปของปฏิเสธนะครับจะมีช้อยหลอกอยู่ช้อยหนึ่งอย่าไปเลือกมันเนาะโอเคครับ my brother ไม่เติม s ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคำว่าไม่เล่นอ่ะไม่เล่นรักบี้ในวัน Wednesday วันพุธขอคนที่มีชื่อว่าพัทรพงษ์อยู่ไหมครับครับอยู่ครับข้อนี้ครับมันมีช้อยหลอกอยู่ช้อยหนึ่งนะอย่าไปเลือกมัน my brother เนี่ยใช้ตัวไหนดีครับ1 2 หรือ 3ครับน่าจะอันหนึ่งครับอันที่หนึ่งนะครับเฉลยเลยอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับส่วนช้อยหลอกคือช้อยที่สามช้อยที่สามเราจะเห็นว่ามันมี s ซ้อน s เนาะถ้ามันมี doesn't มาแล้วเนี่ยคำว่า play จะไม่เติม s นะครับเหมือนกับในสมุดที่เราเขียนลงไปเมื่อกี้นะ I don't play เนาะกับ I doesn't อะไรสักอย่างหนึ่ง I doesn't like คำว่า like ก็ไม่เติม s เนาะข้อนี้เนี่ยถ้ามี doesn't มาแล้วคำว่า play ก็เป็นinfinitive เป็นรูป verb แท้ไปเลยนะครับเพื่อนตอบตัวแรกถูกต้องนะครับคนสุดท้ายครับ 9:50 เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อนะฮะกับข้อนี้ครับมิเชลเป็นชื่อคนมิเชลไม่กินเนื้อฮะของคนที่มีชื่อว่าช่อแก้วอยู่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคครับข้อนี้มิเชลเป็นชื่อคนคนเดียวเนาะจะใช้คำไหนดี don't eat doesn't eat หรือ doesn't eat นี่ครับอันกลางค่ะอันกลางครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตัวที่3นี้เป็นช้อยหลอกเนาะไหนดูที่ข้อนี้จะข้อต่อไปนี้จะตัดจบหรือว่าจะเป็นข้อที่น่าสนใจดีครับ
ข้อนี้ชีชีอ่ะเดี๋ยวกูเล่นเองเลยชีเนี่ยจะใช้ prefer ที่เติม s แต่จะมีเติม es มาเป็นช้อยหลอกเนาะก็จะใช้คำนี้นะครับเนี่ยดูดิมีข้อที่น่าสนใจไหมเนี่ยเผื่อได้แกล้งเด็กๆบิงบองบิงบองบิงบองไอโอ้ข้อนี้ง่ายอ่ะเลิฟอ่ะเลิฟไอเนาะ i u v d ก็เลิฟคำนี้ไปเลยไม่ต้องเติม s นะครับโอเคเด็กๆเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ขอเวลา10 นาทีสุดท้ายเนาะมาเรียนถึง10:10เนาะดูกันว่า10 ถึง 15 นาทีสุดท้ายเนี่ยเราจะทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าเดี๋ยวขอกดหยุดการแชร์ก่อนบิง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 แบบฝึกหัดอยู่ตรงไหนนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวขอแชร์หน้าแบบฝึกหัดของเราแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้อยู่มีอยู่ประมาณ7 ข้อด้วยกันโอเคครับเด็กๆไม่ต้องลอกส่วนอื่นนะลอกในส่วนของแบบฝึกหัดเดี๋ยวจะวงไว้ให้นะครับก็คือในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับ7 ข้อตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ1ดูประธานของประโยคและ2เอาคำในวงเล็บเนี่ยมาเติมเป็น present simple ให้ถูกต้องสอดคล้องกับประธานที่เขาให้มาอย่างเช่นข้อที่1ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยประธานให้คำว่า I มาและในวงเล็บให้คำว่า not drink มานะครับมีคำว่า drink แล้วก็มีคำว่า not นะ not drink ไม่ดื่มฉันไม่ดื่มกาแฟ I don't drink coffee จากคำว่า not drink เนี่ยก็ต้องกลายมาเป็นคำว่า don't drink นะครับทำไมหน้าครูมันมืดๆวะผมบังตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวบางข้อก็จะพาทำนะครับบางข้อก็จะหมุนชื่อเพื่อนๆเราช่วยมาช่วยกันตอบนะครับข้อที่สองนะครับให้ดูที่ประธาน my sister ให้ดูนะว่ามีกี่คนและคำว่า have ที่ให้มาในวงเล็บเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ในคำว่าอะไรข้อนี้นะครับง่ายๆง่ายๆข้อที่สามก็เหมือนกันนะฮะ My best friend ให้ดูว่า my best friend เนี่ยมีกี่คนคำว่า friend เติม s หรือเปล่านะครับความยากของข้อสามคือมันอยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธเพราะในวงเล็บมีคำว่า not ซ่อนมา not play เราจะทำยังไงให้คำว่า not play เนี่ยเอามาบวกกับ do หรือจะบวกกับ does ดีให้กลายเป็นคำว่าเพื่อนสนิทของฉันเนี่ยไม่เล่นกีตาร์นะครับให้เวลาถึงประมาณ10 โมงเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเนาะโอเคครับตอนนี้ให้เราทำงานไปเลยข้อละ1 นาทีสงสัยข้อไหนสามารถถามได้นะฮะเดี๋ยวดูสิครับว่าตอนนี้มีกันอยู่กี่คนนะหน่อยดูดีว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมีระพีพัฒนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับให้ทำแบบฝึกหัดไปเลยนะครับรอตรงไหนไม่ทันเนาะเดี๋ยวรอดูในที่ครูจะแคปส่งให้ได้นะครับแคปไปแล้วก็เซฟลงเครื่องไว้เลยก็ได้นะครับเผื่อส่งต่อให้เพื่อนที่ไม่ได้เรียนได้นะครับเพราะว่ารูปที่ส่งในไลน์มันอาจจะเก็บได้แค่7 วันเนาะวันนี้ถือว่า
ใช้เวลาไปได้ดีมากเลยนะครับเราเหลือเวลาอยู่ด้วยกันตั้ง15 นาทีครับอยู่ในช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็คือในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับที่จะต้องทำลงสมุดเนาะวันนี้งานรหัส A3 นะครับถูกต้องแล้วบรรยากาศเงียบนะครับได้ยินแต่เสียงแอร์นะฮะสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับเราต้องตีความให้ออกว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยประธานเนี่ยมีกี่คนเนาะเราจะจัดประธานนี้ให้อยู่ในเซต IUVD หรืออยู่ในเซต HeSheItD หลังจากนั้นให้ดูคำในวงเล็บนะครับคำในวงเล็บก็จะต้องดูว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาหรือมีน็อตอยู่ในประโยคด้วยถ้ามีน็อตอยู่ในวงเล็บเนี่ยเราก็ต้องทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เสร็จกันหรือยังครับใครอยากจะลองเติมคำตอบนะครับเติมได้เลยนะฮะถ้าผิดก็สามารถแก้ได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้น่าจะเสร็จกันนะฮะอย่างน้อยก็สักครึ่งหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็ใกล้ๆเสร็จแล้วนะครับใกล้ๆ10 โมงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวลองเรนดอมชื่อเพื่อนมาช่วยตอบสักข้อแรกๆดีกว่านะฮะของคนที่มีชื่อว่าฮัลโหลน้องบอลน้องบอลพัศกรอยู่ไหมครับวันนี้น้องบอลใช้รูปโคชโยธีนะครับเฉียบแหลมอยู่ครับน้องบอลครับข้อสองเนี่ยตอบมาทีละคำถามก่อนประธานมีกี่คนครับข้อสอง my ประธาน sister มีคนเดียวครับไม่เติม s เนาะดังนั้นคำว่า have ในวงเล็บเนี่ยจะทำยังไงให้กลายเป็น have ที่ถูกต้องครับดูในตารางที่จดไปเมื่อกี้เนี่ยอ๋อครับเปลี่ยนเป็นแฮชครับเปลี่ยนเป็นแฮชนะครับโอ้โหถูกต้องนะครับทำไมพิมพ์ไม่ติดล่ะเป็นแฮชอย่างนี้ถูกต้องนะครับช็อกแก้ว have left the meeting นะครับช็อกแก้วออกไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรอาจจะกดเข้ามาตอนที่กูไม่รู้ตัวก็ได้ต่อไปขอคนที่มีชื่อว่าชื่อนี้หน่อยมาทำข้อสามนะครับข้อสามโอ้โหได้ข้อยากนะเนี่ยได้ประโยคปฏิเสธเนาะมีคำว่า not play นะแต่ทีนี้เนี่ยจะใช้ don't หรือจะใช้ doesn't กันแน่ครับเพื่อนคนนี้จะมาช่วยเราตอบนะครับขอคนที่มีชื่อว่าทันพิชชาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะข้อที่สามครับข้อที่สามเนี่ยประธานมีกี่ตัวครับมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวเนาะเฟรนไม่เติม S ดังนั้นครับรูปปฏิเสธของประธานตัวเดียวเราจะใช้คำว่า Does not ค่ะ does not ถูกต้องครับ does not หรือ doesn't ครับและคำว่า play ต้องเติม S ไหมครับไม่เติมค่ะถูกต้องนะครับอย่างนี้เลยนะฮะใครที่เติม play เติม S มานะครับอาจจะทำให้เรานะฮะผิดได้นะครับไม่ต้องเติม S เนาะถ้ามี doesn't แล้วครับคำว่า play เป็น play infinitive ไปเลยเติม S ปุ๊บผิดทันทีนะครับไม่ต้องเติมเนาะโอเคต่อไปข้อที่สี่อู้ง่ายเว้ยขอคนที่มีชื่อว่าครับนิภาวันอยู่ไหมครับนิภาวันยิ้มเทียนเขาอาจจะ
ไปเรียนที่อื่นแล้วก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะขออีกโหอยากเจอห้องเราตัวเป็นๆตัวจริงๆอีกสักรอบนึงฮะจะได้รู้ว่าใครอยู่ไม่อยู่บ้างนะฮะเนี่ยได้ชื่อไอระดาพรวันนี้ก็ไม่อยู่นะฮะวันนี้ลาป่วยนะครับตอนนี้เพื่อนกินยาแล้วก็นอนหลับไปนะครับนนลพันธ์นะครับอยู่ไหมครับนนพันธ์อ้วนอินอยู่ไหมครับอยู่ค่ะข้อที่4ครับที่ข้อที่4ช่วยบอกหน่อยว่าประธานมีกี่คนครับไม่ให้มี my brother นะมี my brother ละ1แล้วก็มี i ด้วยบวกกันไปเลยบวกกันได้กี่คนครับโอเคตอนนี้เพื่อนกำลังคิดอยู่หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหากับระบบอยู่นะครับเด็กๆให้ดูนะครับข้อที่4เนี่ยมี my brother 1แล้วเนาะแล้วก็มี i ด้วยมีประธานมี2คนเนาะถ้ามีคำว่าคนชื่อคนอื่นๆเนี่ยหรือมีใครสักคนเนี่ย and i บวกกับฉันด้วยมันจะบวกกันเป็นคำว่าเรานะครับคำว่าเรามีค่าเท่ากับคำว่า we สำหรับข้อที่4นะครับไม่รู้นนพันธ์จะตอบหรือเปล่าคำว่า watch เนี่ยเขาบอกว่าน้องชายของฉันกับฉันเนี่ยอาจจะเป็นพี่ชายก็ได้ชอบดูอ๋อนนพันธ์เล็บ the meeting ไปแล้วอะนนพันธ์นะครับwatch คำเนี้ยบอกเลยว่าไม่ต้องเติม s หรือ es ใดๆนะครับเพราะว่าประธานมีมา2คนแล้วนะครับbeam watch อย่างนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องเติม es เนาะต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5มาแล้วประโยคปฏิเสธมาอีกแล้วของคนที่มีชื่อว่าณภัทรสอนแสงหิรันอยู่ไหมครับอยู่ค่ะข้อที่5นี้นะครับประธานมีกี่คนครับ my mother เนี่ยมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวดังนั้นนะครับหนูเห็นน็อตที่ซ่อนอยู่ในวงเล็บใช่ป่ะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยต้องเป็นประโยคปฏิเสธครับเติมคำว่าอะไรลงไปในช่องว่างครับข้อนี้ doesn't go go เติม s ไหมไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ doesn't go อย่างนี้เลยนะเหมือนกับแบบฝึกหัดที่เราทำคลิกแมลงวันไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมีอยู่ข้อนึงเนาะที่ตอบ doesn't go เนาะแล้วก็จะมีช้อยหลอกเป็น doesn't goes อย่างนี้นะครับเดี๋ยวข้อสอบที่เราจะทำก็น่าจะมีช้อยหลอกมาให้อย่างมากมายเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้มีแค่3ช้อยยังเจอช้อยหลอกเลยข้อสอบจริงมาตั้ง5ช้อยเนาะต่อไปข้อที่6ครับโอ้โหข้อที่6เนี่ยใครได้ทำถือว่าโชคดีนะครับชนนิพพานอยู่ไหมครับอยู่เนี่ยเลขที่3เนี่ยอยู่ไหมครับข้อที่6ครับข้อที่6เนี่ยฮัลโหลชนิพาอยู่เปล่าเนี่ยเห็นเลขที่3เนี่ยสีส้มๆเนี่ยแกเพื่อนเงียบอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรขอคนใหม่ก็ได้คนใหม่ก็จะบอกทำไมชนิดพาไม่ตอบวันนี้เข้ามาครับสลันรัตครับอยู่ไหมครับเดี๋ยวกูเช็คดีว่าอยู่ค่ะใช่อีกคนหนึ่งเขาไปธุระเนาะมุกได้คนหนึ่งข้อที่6ครับตอบหน่อยว่า my uncle ที่เป็นประธานเนี่ยคุณลุงหรือคุณอาเนี่ยมีกี่คนครับมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวนะครับดังนั้นคำว่า live เนี่ยที่แปลว่าอาศัยเนี่ยอันนี้อ่านได้ทั้ง leave และ live เนาะแต่ถ้า leave ก็จะแปลว่าอาศัยเนาะคุณลุงอ่ะคุณลุงของฉันอาศัยอยู่ในอังกฤษคำว่า leave ครับเติมยังไงให้ถูกต้องครับเติม s เติม s ครับ s. เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำว่า leave นะครับเติม s ก็จะได้คำว่า my uncle lives in England คุณลุงของฉันอาศัยอยู่ในอังกฤษนั่นเองข้อสุดท้ายครับเป็นอีกข้อนึงที่โอ้โหยังไม่มีข้อไหนตอบเหมือนข้อนี้เลยครับแล้วพีพัสศรีสาครับที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ยังอยู่ไหมครับอยู่ครับโอ้โหสงสัยคิดว่าจะไม่ตอบซะละเฮ้ยมาทันไหมมาทันดูตารางที่จดปะทันครับ
ทันดังนั้นข้อที่7เนี่ยเราจะเห็นว่าประธานเป็นคำว่า I เนาะในวงเล็บมีคำว่า not speak ทำยังไงให้คำว่า I เนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธที่ถูกต้องครับเติมคำว่าอะไรในช่องว่างครับ do not speak ครับdo not speak ครับบวกกันเป็นเท่ๆเอา do กับ not บวกกันเป็นคำว่า don't ถูกต้องครับนี่ก็คืองานของเราในวันนี้ครับเหลือเวลา5นาทีสุดท้ายให้ไปเตรียมตัวเรียนนะครับต่อไปนะฮะโอเคครับไหนลองเอาไอ้ยึกยือยึกยือออกและนี่ก็คือแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะครับใครที่ยังจดไม่เสร็จนะครับสามารถแคปไว้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณ 4/3 ทุกคนที่เข้ามาตั้งใจเรียนครับวันนี้สนุกมากๆที่เล่นเกมกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันตอนนี้อยู่กัน30ประมาณ28คนนะครับตอนนี้ครูเต้เช็คชื่อเรียบร้อยอัดวิดีโอเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้เวลาอีก5นาทีนะครับไปเตรียมตัวเรียนในคาบต่อไปแล้วเราจะกลับมาเจอกันในวันพฤหัสบ่ายโมงครึ่งวันพฤหัสด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสบ่ายโมงครึ่งนะครับ See you on Thursday ครับวันนี้ goodbye ครับกดออกได้เลยครับ